ค่ะคุณปฐมาพรคุณสถานุนะคะนับว่าเป็นข่าวดีค่ะในการปิดพนังกั้นน้ำลำน้ำยางนะคะในช่วงรอยต่อบ้านท่าเยี่ยมบ้านท่าทางเกวียนตำบลวังหลวงอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่นะคะได้ปฏิบัติงานได้มากกว่า90%แล้วค่ะค่ะเมื่อในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะความพยายามเดินเครื่องอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงานนะคะปิดกั้นผนังกั้นน้ำลำน้ำยางของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะคะถึงแม้จะเหลือเพียงไม่กี่เมตรเท่านั้นค่ะแต่ก็ยังมีอุปสรรคสำคัญนั่นก็คือทางที่แคบลงนะคะทำให้การปฏิบัติงานล่าช้านอกจากเหนือจากอุปสรรคในเรื่องของฝนค่ะเนื่องจากว่าทางน้ำที่ไหลผ่านแคบลงทำให้น้ำที่ไหลผ่านตรงจุดนี้นะคะยกตัวสูงขึ้นและตรงจุดนี้เองค่ะก็มีความลึกประมาณ4เมตรทำให้อนุภาพความรุนแรงของน้ำที่ไหลผ่านจะมีมากขึ้นการนำกล่องเกเบียนบรรจุหินลงไปวางทีละกล่องก็จะทำให้ต้านแรงน้ำไม่ได้จึงต้องหาวิธีการใหม่ค่ะโดยนำกล่องเกเบียนมาร้อยต่อกัน6กล่องนะคะให้เป็นกล่องที่ใหญ่ขึ้นนำไปบรรจุหินได้มากขึ้นนะคะเพิ่มน้ำหนักให้ช่วยต้านแรงน้ำได้ค่ะแล้วก็นำทยอยไปวางต่อๆกันเป็นชั้นๆให้เป็นฐานที่แข็งแรงค่ะเพื่อเชื่อมต่อกับอีกฝั่งและพร้อมที่จะปิดผนังกั้นน้ำลงได้ค่ะเนื่องจากพอช่องขาดเนี่ยมันแคบลงเรื่อยๆทำให้กระแสน้ำเนี่ยมันจะมีทวีความรุนแรงนะครับเป็นหลักการปกตินะครับแต่ว่าเราก็ต้องรีบทำเดินการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสุดท้ายนะครับของวันนี้ที่จะปิดนะครับในช่วงเมตรสุดท้ายเนี่ยกระแสน้ำมันจะมีความรุนแรงมากขึ้นเราต้องทำอย่างรวดเร็วโดยการทำดำเนินการทั้งสองฝั่งนะครับเข้าด้วยกันอย่างรวดเร็วแล้วก็เตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วก็เร่งปิดทันทีนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้เราก็ระดมเครื่องจักรเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์เท่าที่จะหาได้ทั้งเศษวัสดุหินใหญ่นะครับกล่องแกรเบียนแล้วก็เสาเข็มนะครับทุกอย่างที่มีเพื่อที่จะปิดให้ได้ทันทีเพราะว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันอาจจะดันออกด้านหลังซึ่งจะทำให้เสียเวลาในการที่จะต้องมาดำเนินการอีกนะครับเพราะนั้นต้องเสร็จในคราวเดียวครับเมื่อสักครู่นี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานก็สามารถที่จะปิดผนังกั้นน้ำลำน้ำยางได้แล้วค่ะหลังจากนั้นก็จะเหลือเพียงการปรับให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดให้สมบูรณ์เพื่อที่จะให้ประชาชนได้สัญจรได้ภายในวันนี้ค่ะหลังจากที่ปิดผนังกั้นน้ำลำน้ำยางได้แล้วนะคะโครงการชนประทานร้อยเอ็ดก็ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ4เครื่องเพื่อใช้สูบน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรที่โดนน้ำท่วมนะคะลงสู่ห้วยวังหลวงค่ะที่เป็นจุดรับน้ำและต่อลงสู่บึงเกลือภายใน2วันก็จะเข้าสู่ภาวะปกตินะคะนอกจากนี้ค่ะบริเวณท้ายน้ำตำบลนางามก็ได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำจำนวน6เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำชีค่ะหลังจากที่สามารถที่จะปิดผนังกั้นน้ำลำน้ำยางได้แล้วนะคะคือใช้ความพยายามตั้งแต่วันแรกที่ขาดนะคะคือตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะ16กรกฎาคมค่ะจนถึงวันนี้นะคะรวม5วันนะคะจึงจะสามารถปิดผนังกั้นน้ำลงได้ค่ะจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะทำการปรับให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะปรับสภาพผิวเพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรได้ภายเป็นภาวะปกติภายในวันนี้ค่ะคุณปฐมาพรคุณสถานุคะขอบคุณครับคุณรสนันท์ครับค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่สามารถที่จะปิดผนังกั้นน้ำได้แล้วณขณะนี้ที่สำคัญเป็นการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากในส่วนของพื้นที่การเกษตรของพี่น้องเกษตรกรด้วยเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยน้ำไหลลงไปแล้วก็ทำให้นาข้าวพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายล่าสุดอย่างที่คุณรสนันท์ได้รายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะคะปิดได้แล้วแต่ว่านำเกเบียนนี่แหละที่เป็นลักษณะของตาข่ายแล้วก็ทำมาจากเหล็กและข้างในเนี่ยก็บรรจุหินเข้าไปก็จะทำให้รอยอุดตรงนั้นเนี่ยมีความมั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งก่อนหน้านี้นะครับความยาวจำนวนเมตรที่ขาดเนี่ยประมาณสัก30เมตรปัญหาใหญ่ๆที่การซ่อมแซมมีปัญหาในช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็คือเรื่องของฝนแล้วก็การเข้าพื้นที่เข้าไปสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆเป็นไปอย่างลำบากนะครับแต่ก็ถือว่าข่าวดีนะครับซ่อมสำเร็จแล้วนะครับ